ีประมาณ300-400กว่าคันเกือบเหยียบแล้วนั่นแล้วอะแจ็คพอตลิงเต็มเลยทุกคนโดยคลิปนี้นั้นเป็นศึกทัวร์ EP แรกของช่องตุลลีนะครับเพราะว่าเราก็แพลนกันไปแล้วว่าจะไปนอนโรงแรมที่มันอยู่ในป่าที่สุโขทัยแต่ทีนี้คืออากาศด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนเกินไปก็เลยเปลี่ยนไปนอนโรงแรมในเมืองแทนทุกคนแล้วทีนี้ก็จะแพลนไปอีกว่าจะขับรถไปภาคเหนือแถวแถวแพร่ลำปางเชียงรายอะไรประมาณนี้เพื่อไปดูมหาลัยที่จะเรียนต่อในอนาคตไปดูมหาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่ทีนี้คือระยะทางคือนานมากก็เลยจะไปหน้าหนาวแทนแต่ว่าหน้าหนาวแม่งอากาศแม่งเสือกร้อนก็เลยไปนครสวรรค์แทนนะจ๊ะไม่อยากสปอยแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทางบ้านตายที่หน้าออสเตรีย39ตายที่จะมาที่ทุกคนได้ยินคำว่า M4 อะไรต่างๆนะฮะ M4 เป็นระบบผ่านทางที่เหมือน Easy Pass ที่จะช่วยระบายรถที่มันติดอยู่บนถนนนะฮะมันเหมือนแบบไปจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องดราม่า M4 คือไม่เป็นสมาชิกจ่ายค่าทางด่วน 3,000 อะไรดีแหละทุกคนหรือว่าจ่ายช้าก็ปรับ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแนะนำให้ไปหาอ่านบน Facebook ได้แต่ว่าดราม่านี้ก็แผ่วๆลงไปแล้วก็มีเรื่องดราม่ารัสเซียยูเครนดราม่าคุณแตงโมเลยเข้ามาแทนนะมีปัญหาแบบว่ารอเตียงไม่มีปัญหาเพราะอยู่ที่ถนนรถไม่มีรถมารับอะไรไม่มีนะนี่นะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดพุทธฉายนะเราจะมาปีนไปยังจุดสูงสุดนะฮะเห็นมีประมาณ 300-400 กว่าขั้นไปกันเลยแล้ววันนี้อยู่กับต้นลีกแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะฮะเที่ยวรู้สึกว่าเป็นเที่ยวรอบประเทศนะแต่ว่าจุดหมายเดสติเนชันสุดท้ายก็คือไปสิ้นสุดที่เชียงรายนะทุกคนเหนื่อยจังเลยอะไรวะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโหแล้วความยาวขั้นบันไดที่นี่ก็คือร้อยกว่าขั้นก็จะไปถึง300ค่ะโอเค300กว่าขั้นสามไม่ใช่ร้อยกว่าขั้นยาวไปยาวไปอุ้ยเกือบเหยียบแล้วนั่นแล้วอะแจ็คพอตWe'll be right back.
ลีน้อยขึ้นไประวังตกเขาห้องเหยียบที่โอ้ยสภาพเหนื่อยป่ะนะถึงที่สุดมันทำอะไรกันเมื่อกี้ไปทุกคนร้อนมากร้อนมากได้โอ้โหทำไรอ่ะเซฮายสุขาเวลาข้อมูลของเรานะท่าอาจารย์ถ้ามึงไม่อายผู้อายคนเลยเด้อทำไรอ่ะทำไรจ๊ะคือรายละเอียดของทริปอะครับทุกคนคือเราจะนั่งรถไปสุโขทัยไปอุตรดิตถ์ไปแพร่แล้วก็เดสติเนชันของเราน่าจะถึงเชียงรายนะทุกคนเหนือสุดของประเทศไทยคือเป็นแบบ drive trip ทุกคนแล้วก็จะไปหลายสถานที่มากๆเลยแล้วแต่การแบบเสิร์ชนะฮะทุกคนโอ้ยร้อนก็นั่นแหละเพื่อไปเพลินๆนะจ๊ะแต่ว่าตอนกลับเราคุยกันอยู่ว่าผมจะนั่งเครื่องบินกลับคนเดียวนะฮะแต่แผนทั้งหมดที่คุยกันก็คือไม่เป็นจริงนะจ๊ะวิ่งมากเลยแต่กลัวตกเอาตรงนี้ได้นะไปปล่อยของก็ได้คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงว่ามันขับรถขึ้นมาได้คือเห็นอีกทางนึงนึกว่าทางออกที่ไหนได้มันก็ขึ้นมาอีกทางได้เหมือนกันโอ้ยอีนี่ก็เดินแบบเอาซะว่าถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าลงข่าวมาแล้วนะฮะทุกคน
ข้าวแป๊ดอะไรทุกคนลำนาลายที่สมัยพระนารายณ์ลิงเต็มเลยทุกคนเยอะจัดเลยทุกคนไม่ไหนกันเนี่ยร้อนทุกคนร้อนมาที่โรงแรมวันนั้นทุกคนโรงแรมนี้คือดื้อมากมีแบบความเป็นฟิลเมืองล้านนาห้องพักคือดีมากสามทุ่มแล้วทุกคนสระว่ายน้ำและไอ้นวดจะปิดห้าทุ่มใช่ไหมนวดต้องเสียตังค์อ๋อแล้วอะไรที่ปิดห้าทุ่มอ่ะล็อบบี้เขาเข้าไปกันเลยทุกคนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะจ๊ะเ
ไม่ต้องเดินไม่ตอนที่อยู่สุโขทัยอ่ะมีสารสลับบุรีแล้วพาลูกมาเที่ยวสุโขทัยพรุ่งนี้มันเสียใจแล้วค่ะเดี๋ยวครับนี่ไม่ต้องห่วงมาโชเวเลยเนี่ยเจ็ดขึ้นลางเลยทุกคนบอกให้รู้ว่าจะลองจากเจดีย์ส่งพุ่มข้าวบินหรือดอกบัตูมนั่นเองค่ะนั่นนะลูกเป็นเจดีย์แบบพุ่มข้าวบินนะค่ะตัวในวัดมหาธาตุของเราค่ะเป็นวัดหลวงเป็นอารามหลวงค่ะในราชธานีสุโขทัยนะคะก็จะมีเจดีย์ค่ะที่อยู่ด้านใน209องค์มีพระธาตุ8องค์ค่ะมีโบสถ์1โบสถ์มีวิหาร11ห้องค่ะตัวในวัดมหาธาตุนะคะเขามีกำแพงล้อมรอบค่ะต่อมาจากอิฐมีความยาวเท่ากันด้านละ200เมตรมีคันคูน้ำล้อมรอบมีทิศทางเข้าออก4ทางที่เป็นแบบนี้นะคะบ่งบอกให้รู้ค่ะว่าจากประตูเมืองสุโขทัยมีทิศทางเข้าออก4ทางและมีคันคูน้ำล้อมรอบมาอีกค่ะตัวในวัดมหาธาตุค่ะเป็นการสร้างในสมัยก่อนตายค่ะก็เลยมีอายุนะคะ700แต่การตัดน้ำไหลหลากเข้ามาในพระราชวังเพราะเมืองสุโขทัยค่ะไม่มีพระม
ดสุโขทัยด้วยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็พื้นโซนของตรงนี้นะคะในปัจจุบันเอาไว้จัดงานลอยกระทงของแสงเล่นไฟค่ะแล้วก็สระน้ำพวกนี้ค่ะเขาโซนไทยเราค่ะเป็นคนที่ไม่มีแม่น้ำเป็นทางผ่านจะมีที่ก็ห่างจากแม่12กิโลค่ะเราก็เลยจะการใช้น้ำของเราจากน้ำฝนและเกิดผลิตโคมเป็นคนละที่กันเหรอคะอันนี้ก็จะเป็น
ดี๋ยวพ่อจะชี้ให้ดูน็อตตะปูก็เป็นสัญลักษณ์กินข้าวเย็นที่นี่เลยทุกคนร้านศิลป์วนาทุกคนเป็นร้านอาหารแบบพื้นเมืองพื้นเมืองสุโขทัยนะจ๊ะว่าเป็นร้านขึ้นชื่อก็เลยมาลองทุกคนหอมอยู่นะนี่เลยทุกคนกว่าอาหารจะมาแต่ละอย่างคือนานมากนี่แค่แบบไม่กี่อย่างนี้นะถ้าสมมติมาหมดนี่คือแบบต้องรออีกอะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่ารสชาติคือดีครับหอมเครื่องแกงเหนียวตัวปลานะครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับใส่ฉู่ฉี่คือปลาคือกรอบมากไม่มีก้างแล้วก็หอมเครื่องแกงมากทุกคนแบบแซ่บแนะนำเลยเมนูนี้นะจ๊ะก้างคือไม่มีบอกก่อนที่เอามาพากเสียงใส่ทับเพราะว่าตอนที่กินอยู่นั้นพ่อคุยโทรศัพท์และคุยเรื่องงานแล้วก็ไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้เอาไมค์ไปไงแล้วคือแบบคุยนานมากนานคือแบบจนปิดกล้องไปแล้วเพิ่งมากินน่ะนั่นน่ะเรื่องสำคัญทุกคนไม่อยากจะขัดมาลองแกงป่าเนื้อกันทุกคนเบรสบีฟโอ้เจอแล้วใส่เครื่องไว้น้ำลงไปอาดามเด็กรสชาติคือกลางๆไม่เผ็ดไม่จืดเกินไปทุกคนแบบคนที่กินเผ็ดไม่ได้หรือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะชอบนะครับก่อนอื่นเลยเราสงสัยว่าทำไมอาหารเต็มทำไมรออาหารนานตอนเราคิดว่าน่าจะนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนเพราะช่วงนี้มันนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วเมืองไทยก็เปิดให้เที่ยวแล้วนะจ๊ะโดยส่วนตัวรสชาติอาหารกลางๆนะทุกคนเพราะมันนักท่องเที่ยวเยอะที่สังเกตได้เป็นนักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยไม่ก็นักท่องเที่ยวที่มาจากโรงแรมไปโรงแรมไปทุกคนกลางคืนแอบวังเวงทุกคนทางเข้าโรงแรมคือไม่มีไฟอะไรเลยคือแบบเป็นทางโล่งๆเข้ามามืดๆแต่ทุกคนล็อบบี้ปิด 5:00 น.สระว่ายน้ำปิด 3:00 น.ทุกคนก็จะไปเจิมซะหน่อยสภาพเหมือนโรงแรมเป็นหนังผีเลยหลอนมีทางเข้าเห็นห้องนอนถึงเวลาเห็นควายว่ายน้ำแบบนี้
ลงทุนจัดเลยทุกคนจบแค่นี้อะไรกันครับเนี่ยผมเยอะมากนี่ก็เยอะมากทุกคนการกลางคืนอยากให้มีโต๊ะตัวเนี้ยแจกโต๊ะออกมาปุ้งคุยแพลนถ้าไม่ติดเรื่องยุงอ่ะห้องก่อนขวา